วัสดีค่ะชื่อคอลลี่นะคะกลุ่ม9อะค่ะคลองลีอะค่ะจากปัตตานีอะค่ะตอนนี้นะคะถึงเกาะเที่ยงเกาะอะไรนะคะเกาะคำเหียงอุ้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะลงจากแพค่ะเกาะคำเหียงคำแปลก็คือเกาะเสียงนกอ๋อเกาะเสียงนกนะคะคือความคำแปลค่ะโอ้บรรยากาศสวยมากๆเลยสวยมากๆธรรมชาติสวยโยกเยกหน่อยนึงอะค่ะตอนนี้อยู่บนแพจะมึนๆนะคะไม่เป็นไรตกแค่ตรงนั้นเองนะเนี่ยค่ะข้างล่างมีน้ำอยากเล่นน้ำกันไหมคะเราคนเดินอ่ะไม่อยากลงเกาะคำเหียงเป็นเสียงนกหรือถ้าเป็นคำแปลเป็นเกาะเสียงนกอ๋อเกาะเสียงนกครับคือถ้าแปลมาแล้วคือเกาะเสียงนกเป็นเกาะเสียงนกอะค่ะตรงนี้อะค่ะมันจะเป็นทางเหมือนเป็นเนินเขาหน่อยนึงนะคะเนาะขึ้นเกาะเพราะว่ามันน่าจะขึ้นเกาะอ๋อกำลังจะขึ้นเกาะเราลงจากเรือแล้วก็กำลังจะขึ้นเกาะใช่เดี๋ยวดูบรรยากาศบนเกาะนะคะนี่ส่งงานให้อาจารย์ค่ะตอนนี้กำลังรีวิวสถานที่โอท็อปนวววิถีจะมากัน30ชีวิตนะคะจะมาเป็นคณะนะคะ30คนนะคะโอ้ยสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับกับแม่เดียวกันได้ลมลินดีนะคะโอเคขอจบเดี๋ยวส่งไปแป๊บนึงนะคะว่ามาถึงที่ไหนแล้วระวังมดกัดนะหวานคู่แรกที่มาถึงวันนี้นะคะโอเคขอจบที่เกาะคำเหียงอุทยานแห่งรัก